กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเนี่ยเศรษฐกิจใหญ่ส่วนใหญ่มีหนี้สินซึ่งเป็นหนี้สินของภาครัฐแล้วก็เป็นหนี้สินของสถาบันการเงินที่เพิ่มมากขึ้นเสร็จแล้วมาดูกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาในเอเชียเพราะว่าหนี้สินส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วก็มีหนี้ภาครัฐแล้วก็หนี้รควเรือนด้วยซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเสร็จแล้วมาดูตัวเลขหนี้สินนะของไทยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากทปทเนี่ยเขาบอกว่าหนี้สินของภาคธุรกิจณสิ้นไตรมาสที่1ของปี66เนี่ยนะฮะ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ79.6%นตะครับต่อ GDP ซึ่งอันนี้สูงกว่าในช่วงก่อนโควิด1 i นะฮะก COVID ่อนโควิด1 i d หนี้สินในส่วนนี้ภาคธุรกิจเนี่ยอยู่ที่70.3%ต่อ GDP นะฮะหลังจากโควิดเนี่ยหนี้สินของภาคธุรกิจอยู่ที่79%ต่อ GDP เพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะเพิ่มขึ้นมาประมาณ10%ต่อ GDP ได้ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากช่วงล็อกดาวน์ที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนะฮะแล้วก็มีธุรกิจมีปัญหาเยอะแยะแล้วก็ถ้ามาดูในไตรามาสที่3เนี่ยนะฮะเมื่อพิจารณาตัวเลขสินเชื่อตามขนาดของธุรกิจเพราะว่าสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ในระบบของแบงก์พาณิชย์เนี่ยยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะฮะอยู่ที่2.7ปนะฮะปีต่อปีสินเชื่อก็คือเงินกู้นะฮะสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะหรือ SME เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ขยายตัวนะฮะปรับลดลงถึง5.2ปีต่อปี อันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าตกลงแล้วธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั้นไม่ได้รับการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นจากแบงก์พาณิชย์โดยรวมนะฮะซึ่งอันนี้ก็ลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรามาสที่1ของปี66แล้วก็ในตัวเลขนี้ที่สภาพัฒน์ก็ระบุามาเขาให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่ามีการเผชิญทั้งข้อจํากัดในการระดมทุน ทั้งผ่านการกู้ยืมเงินจากแบงก์พาณิชย์นะฮะผ่านสินเชื่อเนี่แหละนะฮะแล้วก็ผ่านการออกตราสารหนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีความต้องการน้อยลงรวมถึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้เสียของกลุ่ม SME ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาการผิดนัดชําระหนี้โดยเฉพาะธุรกิจที่ยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งยังไม่สามารถฟื้นตัวได้นะฮะ หนึ่งในปัญหาซึ่งทําให้เราเห็นว่ามันมีวิกฤตอยู่นะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดล็อกดาวน์เนี่ยก็คือในไตรามาสที่2ของปีนี้สินเชื่อในระบบแบงก์พาณิชพบว่าสัสดส่วน NPL ของที่เป็น NPL หรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือผิดนัดชําระหนี้เป็นเวลา3เดือนติดต่อกันก็แปลว่าธุรกิจนั้นขาดสภาพคล่องแล้วแล้วก็อาจจะลม้มลงได้เนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ย NPL เนี่ย อยู่ที่เพียงแค่1.6%ขณะที่ถ้าเป็นธุรกิจ SME เนะี่ยขนาดเล็กเนี่ยนะนะขนาดกลางเนะี่ย small แล้วก็ medium size enterprises เนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.3% ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่ามอ m <oms> and pop shop ใช่ไหมฮะร้านแบบโชว์หวยแต่จริงแล้วคําว่าม o m and p o p shop มันไม่ได้แปลว่าร้านโชว์หวยเฉพาะร้านโชว์หวยมันแปลว่าธุรกิจขนาดที่บางทีเจ้าของธุรกิจก็เป็นแค,แค่เป็นธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นในข้อมูลในรอบนี้ซึ่งก็มีความหมายที่สภาพัฒน์เข้าได้อัปเดตก็คือว่ามีปัญหาสําหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มของ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะฮะแต่ว่ารายใหญ่เนี่ยยังไม่มีปัญหา แต่รายเล็กเนี่ยมีปัญหาและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นคาดการตั้งแต่เริ่มที่มีมาตราการล็อกดาวน์ตั้งแต่รอบแรกนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นผลกระทบซึ่งมีต่อธุรกิจขนาดใหญ่น้อยกว่า นะซึ่งเขาก็พอหยุดล็อกดาวไปเขากลับมามีรายได้เขาไม,ม่ได้เจ๊งเงินไปแล้วเขาก็กลับมาจ้างพนักงานตามเดิมได้แล้วก็สามารถที่จะผ่อนชําระหนี้ที่เขามีอยู่กับแบงก์ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในขณะเดีวยวกันธุรกิจขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยมีปัญหาคราวนี้มาดูตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานออกมานะฮะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะแต่ว่าสรุปตัวเลขโดยบรานิสซาเดชเช่ยนะคร ไตรามาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนของสินเชื่อธุรกิจที่ยังขยายตัวได้โดยหลักเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทก่อสร้างแล้วก็กลุ่มโฮลดิง้งขณะที่สินเชื่อรายย่อยขยายตัวชะลอลงก็คือบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเขายังกู้เงินจากแบงก์อยู่มีอัตราการเติบโตในในส่วนของพอร์ตสินเชื่อนะของแบงก์พาณิชย์ต่อธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมแต่ว่ายังโตขึ้นในตราซึ่งชะลอลง ถ้าไปดูตามแคตตาลรีนะฮะจำแนกออกเป็นประเภทประเภทต่างๆเนี่ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเติบโต2.4%จากไตรามาสก่อนหน้าซึ่งในไตรามาสก่อนหน้าเนี่ยมันเติบโต2.8% เวลาผมเห็นตัวเลขยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยโตได้ประมาณนี้ผมรู้สึกดีใจผมคิดว่ามันแปลความว่าคนไม่ได้ไปกู้เงินมาซื้อที่อยู่อาศัยเกินความสามารถในการผ่อนชำระในขณะเดียวกันสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเติบโต2.8นะฮะในไตรามาสอันนี้คือตัวเลขไตรามาสที่3ส่วนตัวเลขไตรามาสที่2ในสินเชื่อส่วนบุคคลโต4.1จริงๆข่าวดีทั้งนั้นนะมองในมุมของการที่คุณไม่ต้องการให้คนนั้นมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโต2.8เทียบบกัไตรามาสก่อนหน้าซึ่งเติบโต4.1 มองในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจมันอาจจะแปลว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่น่าตื่นเต้นก็ได้แต่ว่าเวลาเห็นพอร์ตเ,เชื่อส่วนบุคคลมันโตช้ากว่าอัตราการเติบโตเดิมในไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยมันก็แปลว่ามันมีเขาเรียกว่า r e c o r ์เร t ชันมันมีการแก้ไขปัญหาโตมันเองอยู่เพราะว่าเราทุกคนก็ต้องการเห็นอัตรานี่ครัวเรือนนั้นลดลงใช่ไหมในระยะยาวซึ่งมันก็ใช้เวลา สินเชื่อรถยนต์เติบโต0.8%นะฮะจากไตรามาสก่อนที่เติบโต1.6%แล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตนะฮะโอ้ดีสินเชื่อบัตรเครดิตหดตัวถึง16.2%ในตัวเลขไตรามาส3ในตัวเลขไตรามาส2ปรากฏว่าสินเชื่อบัตรเครดิตหดตัว16.3%นะครับซึ่งก็ดีนะฮะ แต่ว่าเขาว่าดีของผมก็คือว่าคนจะมีภาระหนี้สินน้อยลงนะถ้าเกิดเทรนด์มันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันตัวเลขเศรษฐกิจมันจะดีเพราะว่ามันแปลว่าการจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงไปด้วยคราวนี้ในรายงานนี้เมื่อวานนี้ที่ทรพทก็บอกตามที่แบรนดินไซด์เชียเขาสรุปมาก็คือว่ามเมื่อบวกผลจากการโอนธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและส่วนบุคคลที่มีการโอนจากธนาคารไปยังบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งสินเชื่อบัตรเครดิตในไตรามาสที่3ของปี2566จะทรงตัวอยู่ที่ 4. 4%ในขณะ ที่สินเชื่อส่วนบุคคลยังชะลอตัวที่7.9%จากไตรามาสก,ก่อนหน้านี้ที่เติบโต9.5%รวมนี้เสียนะฮะรวมนี้เสีย n p r ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ Stage 3เนี่ยนะฮะในระบบแบงก์พาณิชย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่494,600กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่2.7%ซนะฮะซึ่งก็ไม่ได้สูงนะฮะแบ่ง <Bank S 1> เป็นสินเชื่อธุรกิจที่มีสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่2 6 7ตไตรามาสก่อนนั้นนี้อยู่ที่2 6 5สินเชื่ออุปโภคบริโภคหรือสินเชื่อรายย่อยที่มีสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่2.79%ตไตรามาสสามนะฮะคุณภาพสินเชื่ออ,อุปโภคบริโภคปรับตัวแย่ลงในทุกประเภทขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่่่่่มมมมขขึ้นนนอออออยยยาาางงงีีัะสสสํคคคญววเเเรรรดิิตตชืืห Stage 2 อยู่ที่5.84นลดลงจากไตรามาสก่อน6.08รระบบแบงก์พาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในแบงก์ชาติบอกโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงผลการดำเนินงานยังปรับตัวดีขึ้นจากรายได้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่นี่ครัวเรือนต่อ GDP นะฮะยังอยู่ที่90.7%ทรงตัวจากไตรามาสก่อนหน้านี้ต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของ SME และครัวเรือนบางกลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวชา้าเป็นนั้นว่าตัวเลขนี้มันอยู่ในเกณฑ์ของสิ่งที่คนทุกคนส่วนใหญ่คิดอยู่ก็คือว่ามันมีโอเวอร์แฮงมันมีผลกระทบมันมีเรมนเนนต์เอฟเฟก จากช่วงปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองทั้งโลกในช่วงระหว่างปี2019ยันปี2022แล้วก็ความไม่พร้อมที่จะกลับมาอย่างเต็มที่ของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงความไม่พร้อมของตลาดโลกในการฟื้นตัวทําให้ยอดส่งออกแล้วก็ยอดนักท่องเที่ยวมันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีผลกระทบมาถึงรายได้ของผู้ประกอบการไทยในทุกๆแคตตากรีซึ่ง มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การจับจ่ายใช้สอยไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่แล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณทําธุรกิจซึ่งจําเป็นต้องรับอันนี้สงจากปัจจัยต่างๆซึ่งมันยังไม่ฟื้นเต็มที่เนี่ยแล้วคุณถอดใจไปแล้วแล้วคุณมีหนี้สินอยู่เกินกว่า3เดือนไม่ได้ชําระเลยติดเป็นลูกหนี้แบดโลนของแบงก์แล้วแล้วก็มีปัญหาทุกเรื่องตั้งแต่ตราสารหนี้ยันพอร์ตการลงทุนของตนเองยันการไม่สามารถรับภาระในการจ้างแรงงานซึ่งมีอยู่ใน คือบริษัทคุณได้เนี่ยนะคุณก็จะอยู่ในแคตตากรีของคนซึ่งคงจะมีปัญหาทางด้านธุรกิจนะครับอันนี้เป็นวิกฤตที่มันเป็นอยู่คืนี้มันเป็นวิกฤตระดับซึ่งต้องแจกเงินหรือไม่ก็มันก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้เงินหรือไม่อยากได้นะแต่ถามว่ามันเป็นระดับวิกฤตปี2อ4 0 หรือไม่มันก็คงจะห่างไกลมันไม่ใช่วิกฤตระดับนั้นนะครับแต่ว่าความฝืดเคืองมันมีอยู่จริงครน,นี้การแจกเงิน1,000 0บาทดิจิทัลจะนํามาสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรไหมก็คงจะไม่นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลความว่าแจกไม่ได้เพราะว่าคุณกำลังคืนเงินสู่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินแล้วนั่นก็คือประชาชน